นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอความนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอน้อมอภิวาทแด่พระสัทธรรมเจ้าขอน้อมนมัสการพระอริยสงฆ์เจ้าขอถวายความเคารพมายังท่านพระคุณเจ้าท่านเจ้าคณะพระสังฆาธิการท่านครูบาอาจารย์พระสงฆ์องค์สังฆเจ้าทุกรูปทุกตนทุกองค์เจริญสุขเจริญพรสวัสดียามค่ำคืนมายังอุบาสกอุบาสิกาพุทธบริษัททุกหมู่ทุกเหล่าทุกเพศทุกวัยในทุกสถานที่ที่ท่านทั้งหลายเปิดเครื่องรับฟังในเวลานี้ทุกคืนวันจันทร์ตั้งแต่วันจันทร์ที่2ของสัปดาห์เป็นต้นไปท่านทั้งหลายจะได้ยินเสียงจากวัดพระธาตุม่อนจอมพ่ออำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายในคืนวันนี้เป็นคืนวันจันทร์วันจันทร์ที่9บางคนก็ถือเลิกถือยามวันนี้วันที่9เดือน9เหรอวันจันทร์ก็เป็นวันดีสิริมงคลแก่หมู่เฮาทั้งหลายวันจันทร์ที่9วันนี้ตรงกับเดือน12เหนือออก7ค่ำพร่ำว่าเป็นวันจันทร์ในระยะเวลาต่อไปนี้ใช่เวลาของทางสถานีที่เปิ่นได้มีเมตตารับสัญญาณจากคลื่นสีขาวเพื่อชาวประชามาสู่บรรดาศรัทธาอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายทุกคืนทุกวันสำหรับคืนวันจันทร์นั้นท่านทั้งหลายจะได้ยินได้ฟังสารธรรมเล็กๆน้อยๆข้อเตือนจิตสะกิดใจจากวัดพระธาตุม่อนจอมพ่ออำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายนำเสนอและบริหารเวลาโดยอัตมาภาพ พระครูปฏิภาณธรรมทินเจ้าอาวาสวัดพระธาตุม่อนจอมพ่อที่ในเครือข่ายหู้จักกันในนามว่าตุลุงดอยจะได้มาพบปะกับญาติโยมหมู่เฮาทั้งหลายทุกๆคืนวันจันทร์
และทุกๆเช้าวันพฤหัสบดีณสถานีวิทยุแห่งนี้บางที่ก็ไปเป็นสถานีวิทยุคลื่นอื่นไป คืนวันนี้ขออนุโมทนาขอบคุณขอบใจเจ้าของสถานีหลายที่หลายแห่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่อำเภอเวียงป่าเป้านี่ก็มีสถานีดอยหมอกเรดิโอ 103.50 เมกะเฮิรตซ์สถานีแม่ขาจานโมเดิร์นเรดิโอ 94.50 เมกะเฮิรตซ์สองสถานีนี้ก็ในเขตเวียงป่าเป้าแล้วก็มีอีกสถานีหนึ่งก็คือสถานี 99.75 คนฟ้าเดียวกันนี่ก็รับสัญญาณจากคลื่นสีขาวเพื่อชาวประชานำมาเสนอสารธรรมข้อเตือนจิตสกิจใจแก่บรรดาท่านทั้งหลายที่เปิดเครื่องรับฟังอยู่แก้ง่อมแก้เหงากันไปปุ้ยแม่อุ้ยคนหนุ่มคนกำฟังละครฟังเพลงก็มาเมินมานักพออันยังก็ไก่ก็เบื่อละอะไรอะไรก็พอๆไปฟังฟังไปแทนที่จะให้ความสุขความสงบแก่จิตแก่ใจก็ดันนำเอาสิ่งที่มันบ่เป็นคุณบ่เป็นประโยชน์ต่ออารมณ์ของเฮานำมาเสนอให้กันได้พอได้ก่อยได้ยินได้ฟังบ่ฟังก็ใครฟังบ่พอก็ใครหันก็เลยพอไปฟังไปเมื่อพอไปฟังไปใส่อารมณ์ไปตัวเกิดอารมณ์บูดอารมณ์เน่าสะสมอยู่ในจิตตสันดานอยู่ในความสำนึกโคตรเกลียดไปตัวเรื่องตัวราวต่างๆที่เขานำเสนอในสื่อที่เขาได้รับที่สมัยนี้เขาเรียกว่านำเสนอผ่านสื่อผู้ที่รับสื่อนั่นเป็นเรียกว่าผู้บริโภคบริโภคสื่อ90%ของสื่อที่นำเสนอออกมาล้วนแล้วแต่ทำให้อารมณ์บูดอารมณ์เน่าอารมณ์เสียฟังไปอ่านไปพอไปตึงวันตึงวันก็ซ้ำๆซากๆเรื่องบดิบบดีทั้งนั้นนำมาเสนอขายกันแล้วคนที่ซื้อก็ชอบซื้อเห็นได้เนอะที่เขาอ่านทุกวันทุกวันเนี่ยไม่ใช่อ่านมาได้นะญาติโยมนะเขาเป็นคนซื้อนะซื้ออ่านนะเขาซื้อลูกเสี่ยงสตางค์ลูกนั่นเสี่ยงสตางค์ซื้ออ่านแล้วก็ซื้ออ่านซื้อฟังในสิ่งที่มันเป็นคุณกับตัวเองน้อยเป็นโทษกับตัวเองนักลองสังเกตพอต่อว่างใดถ้ามีข่าวบดิบบดีที่เขาชอบอ่านชอบพอชอบฟังนั่นน่ะนักๆเนี่ยเขาบริโภคอยู่ถึงวันถึงวันนี่อารมณ์บดีน่ะอารมณ์เสียอารมณ์เสียไปกับเขาทั้งๆที่มันอยู่คนละตีคนละมุมกันน่ะเขาอยู่ไหนก็บ่ฮู้เนาะเขาเป็นผู้อ่านเป็นผู้บริโภคก็ทำเมื่ออารมณ์เสียไปด้วยเขาแล้วมันเสียหลายๆอย่างเข้าก็ไปมักหมมอยู่ในจิตสำนึกอะมันไปฝังลงไปในใต้สำนึก
วันดีคืนดีสดออกมาตั้งฝันผ่องฝันให้ฝันบ่ดีวันดีบางทีก็ถ้ารุนแรงขึ้นไปหำน้อยก็สดออกมาตั้งร่างกายของเฮาอย่าให้เฮาเป็นโรคภัยไข้เจ็บไปตัวเจ็บหัวงุดงิดงุนง่าน กินบ่ได้นอนบ่หลับ เรานี่เกิดจากอารมณ์บูดอารมณ์เน่าที่มันยังข้างค้างอยู่ทำให้จิตใจสูญเสียการทรงตัวที่ดีพอเราไปรับเอาสิ่งบ่ดีเข้ามาในอารมณ์ของเราบ่อยๆเข้าเผลอๆบ่มีที่ลงไปลงกับลูกกับหลานกับผัวกับเมียลงกับคนในครอบครัวเดียวกันอารมณ์บ่ดีมีอยู่ในใจไผมาทิ่มหูทิ่มตาน้อยหนึ่งบ่พอใจก็สะวึดสะวัดออกมาในทันทีทันใดทั้งที่คนในครอบครัวนั่นบ่ฮู้อีโนอีเนอย่างสักอย่างกับไปเอาอารมณ์ที่มันบูดมันเน่าไปสัดใส่เปิ่นเทใส่เปิ่นไปมาย่อยนี่ลมบดีนี่เนี่ยที่จริงมันไม่ใช่บดีกับอันนั้นนะมันสะสมมาอย่างอื่นตัวมันเก็บมันกองกันไว้ฮะมันเป็นทางขยะลูกทางขยะกองอยู่หน้าบ้านนะสมมติว่ามีแมวก็ดีมีหมาก็ดีมันยืมมาเปลี่ยนทางขยะมันโกนคว่ำกำลังเอาแล้วสปาสเปดมันก็ออกมาหันหมดกันเนาะใจของเฮาก็เหมือนกันในญาติโยมบ่ต่างจากทางขยะเหมือนเดียวกันเลยเป๊ะแล้วแต่ว่าเจ้าของทางขยะนั่นจะเลือกเอาขยะดีก็ว่าขยะบ่ดีถ้าเป็นขยะดีสามารถนำมารีไซเคิลได้แยกขยะแห้งขยะเปียะขยะละลายได้ขยะละลายมาได้มาเดี๋ยวนี้เขามีวิธีการนะสามารถที่จะเอาถุงยางถุงเฉี่ยวๆเนี่ยถุงใสๆถุงพลาสติกใสๆเนี่ยเอามาต้มมากลั่นแป้งน้ำมันอยู่อ่ะเนาะแป้งน้ำมันอันนั้นคือขยะที่สามารถจะแยกกันได้ก็ยังได้อยู่นะ ยังมีเกิดประโยชน์อยู่แต่ในวงการใหญ่ๆสูงๆเพื่อนเขามาสนับสนุนนะเพราะอะไรยังก็คืดเอาเถอะเนาะถ้ามันยากได้แต่เป็นไปได้อย่างอันแต่มันก็ไปทำลายระบบของเขากะมันจะไปทำลายระบบมันจะไปลดหย่อนผ่อนสิ่งที่เขาจะพึงได้อะเนาะว่าแต่อีเนาะถ้าว่าไปนักเดี๋ยวโดนหมะโดนแบนแต่ขึ้นเอาเถอะเนาะว่าจะได้อันนี้ก็หมู่เฮาทั้งหลายญาติโยมสาธุชนค่ำคืนวันนี้อย่าไปลืมเนอขอบคุณเจ้าของสถานีทุกที่ทุกแห่งที่หมู่เฮาทั้งหลายได้ยินได้ฟังอยู่นี้ก็เพราะว่าได้รับความเมตตาเอื้ออารีจากเอื้ออารีจากเจ้าของสถานีเปิ่นแบ่งปันเวลาถวายให้แก่พระสงฆ์องค์สังฆเจ้าพระนักเผยแผ่ของเราที่จะนำเสนอสาระอันพันละเล็กละน้อยมาเสนอให้แก่หมู่เฮาทั้งหลายได้ยินได้ฟังกันแล้วก็จะนำไปเป็นข้อคิดเตือนจิตสะกิดใจให้เฮาได้ข้อคิดเตือนจิตสะกิดใจเป็นการนำมาบอกมากล่าวเล่าขานให้กันฟังอาจจะได้ไปปรุงอารมณ์ อารมณ์ที่มันบ่ดีเนาะก็จะได้ไส้ออกจากทางขยะ
ถังขยะที่อยู่ในตัวของเฮานี่มันมีห้องหนึ่งห้องนั่นเป็นเรียกว่าห้องสัญญาห้องสัญญาห้องสัญญานี่มันจะเก็บไว้ลูกบันทึกไว้กูสิ่งกูอย่างอ่ะดีมันก็บันทึกบ่ดีมันก็บันทึกมันบันทึกไว้บันทึกไว้วันดีคืนดีไปเขี่ยไปคุยพอข้อถ้าไปป้าใส่ของบ่ดีก็หน้าบูดหน้าเบี้ยวเนี่ยก็เสียไปตัวแหละสัญญาห้องนี้เป็นห้องสัญญามันมีอยู่ในตัวของห้องเนี่ยมันไปเก็บอารมณ์ต่างๆเอาไว้อารมณ์ดีมันก็เก็บอารมณ์บ่ดีมันก็เก็บสิ่งที่เข้ามาทั้งหูทั้งตาทั้งหูดังทั้งลิ้นทั้งปากทั้งกายทั้งใจมันเก็บไว้เก็บไว้เรื่องบลังดีเก็บมันก็เก็บบางทีเรื่องลังที่จะดีเก็บมันก็สร้างบ่เก็บเอาไปขวางฮะแปดไปเหรอบ่เก็บสักคำอันใดบ่ดีแล้วบอกชอบเก็บสิ่งนั้นนี่อันนี้ถังขยะถังขยะอยู่ในตัวของเราเนี่ยมีหลายถังเนาะแต่ว่าถังหนึ่งก็คือถังความจำถังความจำถังนี้มันชอบเก็บทุกอย่างแล้วแต่ว่าเขาเป็นเจ้าของเขาเป็นเจ้าของถังเนี่ยวันดีคืนดีเขาจะเอาถังเขาจะไปจะไปเข้าไปยื้อพอในถังนั่นมันมีอันอย่างดีเก็บมีอันอย่างดีเอาขวางเนาะอย่างที่เขาว่ามาตั้งแต่ต้นสื่อต่างๆที่เขานำเสนอให้เขาได้ยินได้ฟังได้หู้ได้หันนั่นเขาบ่ใจพอบ่ได้ไม่ใช่ฟรีน่ะเขาซื้อพอทุกข่าวทุกเรื่องทุกข้อที่นำเสนอมานั่นเขาซื้อทั้งนั้นซื้อพอแต่ถ้าเขาฉลาดเขาก็อันใดคนดีเก็บอันใดบอกคนดีเก็บมันจะอยู่ที่เขาทำกรรมหนึ่งถ้าเขาฉลาดเขาก็เก็บสิ่งที่ดีๆที่มีประโยชน์สามารถที่จะนำไปรีไซเคิลได้เอาไปปรับไปแต่งแปลงอย่างอื่นได้อันนี้ก็ดีกับตัวเขาเนาะทางขยะนั่นก็จะมีประโยชน์อันใดบ่ดีก็เก็บขว้างเอาขว้างเฮียพ่องทางขยะนะตัวนี้ชื่อว่าสัญญาสัญญาไม่ใช่สัญญาไม่ใช่สัญญาที่ไปกู้หนี้กู้สินเพิ่นนะไม่ใช่สัญญาที่ไปทำค้ำประกันก็ไปกู้เพิ่นก็หรือว่าสัญญาซื้อขายสัญญาเจ้าก็ไม่ใช่อย่างนั้นสัญญาในที่นี้หมายถึงความจำจำได้หมายรู้เรียกว่าสัญญาสัญญาอยู่ในตัวของเฮาเนี่ยอยู่ในห้องหนึ่งเรียกว่าห้องสัญญาเพราะตัวของห้องมันมีห้าห้องด้วยกันลูกห้องหนึ่งเป็นห้องอย่างห้องรูปห้องรูปห้องวัตถุเป็นห้องใหญ่เนาะเข้าไปในห้องหลังนี้เข้าไปในห้องนี้แล้วผ่านห้องรูปเข้าไปก็เหมือนกับห้องผ่านประตูเฮือนเข้าไปเหมือนก็ผ่านประตูห้องเข้าไปเข้าไปแถมไปป้าแถมประตูหนึ่งเนาะประตูหนึ่งประตูนั่นเป็นประตูเวทนาประตูความหู้สึกผ่านเข้ามาจะต้องหู้สึกละหู้สึกห้อนหู้สึกหนาวหู้สึกเย็นหู้สึกอบอุ่นหู้สึกโคตรหู้สึกเกียดหู้สึกสะปะลูกมันไม่ความหู้สึกความหู้สึกแล้วก็
เมื่อผ่านความรู้สึกไปแล้วทีนี้ก็จะเข้าไปสู่ห้องที่สองห้องที่สามห้องที่สามนั่นก็คือห้องสัญญาสัญญานี่แหละอันนี้แหละคือห้องที่มันเก็บทุกสิ่งทุกอย่างเก็บไว้หมดอันยังผ่านเข้ามาเก็บมีความรู้สึกอย่างใดเก็บรู้สึกเจ็บรู้สึกปวดรู้สึกสบายเก็บไว้เก็บไว้แล้วก็ไปหันอันยังที่มันถูกหูถูกตาก็เก็บไว้แล้วไปหันสิ่งที่บ่ถูกหูบ่ถูกตาก็เก็บไว้ทำเมาะนี่มันเก็บหมดในห้องนี้เป็นว่าห้องสัญญาสัญญาคือความจำในตัวของเฮานี่นะมันมีเป็นห้องเป็นห้องนะญาติโยมทั้งหลายวันดีคืนดีเฮาไปแอวพอแต่ละห้องแต่ละห้องต่อห้องเวทนาเจ็บปวดรวดแล้วสุขสบายหรือเฉยเฉยอันนี้มีแหมห้องหนึ่งแล้วก็แหมห้องหนึ่งก็คือจำได้กูสิ่งกูยังถ้ามันอยู่เลิกลงไปก็เรียกว่าจำมาได้ลืมไปแต่มันลืมบ่แต่เพราะว่ามันไปโค่นบ่ป้าเถอะถ้ามันโค่นป้าก็คือจะได้หันแหมแต่อย่าอันนั้นแสดงว่ามันลืมบ่แต่เถอะแต่บางอย่างมันลืมทิ้งไปเลยแต่ก็ทิ้งไว้ก้นบุญนะไม่ใช่ว่าเอาทิ้งออกไปจากไปจากห้องได้ปุถุชนคนธรรมดาเฮานี่นี่ทิ้งบ่ได้เก็บไว้หันก่อนบางทีจาดนี่ยังกึดบ่ได้ไปเกิดไปจาดหน้าถึงจะกึดได้อีกมีเนี่ยมันเก็บไว้นะญาติโยมทั้งหลายตัวของเฮานี่ตัวน้อยๆนี่นะมีสปาสเปนอยู่ในนี่จากสัญญาก็จากสัญญาก็เข้าไปเป็นห้องสังขารห้องสังขารอันนี้ห้องนี่แปงสปะเนอะอันใดที่เก็บมา จากห้องสัญญาก็เอามาแปลงห้องเนี่ยเอามาแต่งมาแปลงมาปรับปรุงบางเตือสัญญามันจำมาได้เรื่องจัดเดียเวทนาจำได้เรื่องดีหมดอกหมดใจเอามาเฮ้อสัญญาก็จำได้อย่างดีพอเอาไปส่งเฮ้อสังขารเข้าไปสู่ห้องสังขารสังขารเอาไปแต่งบดีแล้วเอาไปปรับปรุงไปบิดไปเบลไปกดไปงออย่างเฮ้ก็มีเอาไปเอามาเสียไปหมดอย่างเช่นว่าเขาได้ยินเรื่องดีๆมานะเรื่องดีๆอันนั้นมันเข้ามาตังหูหันดีๆตังตาหันดีฟังดีเข้าไปสู่ในสัญญาเข้าไปสู่ในเวทนาโอ้ม่วนอกม่วนใจแม่ม่วนอกม่วนใจสบายอกสบายใจได้หันได้ฟังสิ่งนี้แล้วแต่พอเข้าไปสู่ห้องสังขารสังขารเรียกว่าห้องปรับแต่งปรุงแต่งนั่นน่ะนะพอเอาไปสู่ห้องนี่ปรับบางทีไปเปลี่ยนความรู้สึกแห่ที่สัญญามันจำได้ว่ามีความสุขความสบายพอไปถึงห้องสังขารเอาไปแต่งเป็นมะแลมแต้มแต้มไปสบายตึงกะที่มันเป็นอย่างอ่านพ่ออย่างอ่านอย่างอ่านนั่นหู้จักเก้าหู้จักเหตุมันน้อยไปกันนั่นแต่งเอาเรื่องดีๆไปแต่งเรื่องที่บ่ดีขึ้นมาเหตุก็มีนั่นนะห้องสังขารห้องปรับแต่งปรุงแต่งปรุงแต่งแต่งเรื่องแต่งเรื่องแต่งแล้วต่างๆแต่งเรื่องดีให้เป็นบดีแต่งเรื่องบดีให้เป็นดีแต่งเรื่องที่ตุกอกทุกใจให้เป็นเรื่องที่สุขอกสุขใจขึ้นมาก็ได้มีความสุขความสบายอกสบายใจอยู่แล้วแต่งไปแต่งไปแต่งไปแต่งมาเบลไปเบลมาเฮ้อเ
กิดความทุกข์ความต่ำก่อมใจขึ้นมาเห็นแล้วทั้งที่เรื่องเดียวกันเริ่มต้นขึ้นขึ้นต้นโดยมะลิซ้อนพอแตกใบอ่อนกลายเป็นมะลิลาอย่างอีกก็มีนะใจของคนเฮานี่มันเป็นอย่างนั้นตัวของคนเฮานี่มีใจมันมีอยู่4ห้องห้องเวทนาห้องสัญญามาถึงห้องสังขารนี่อันนี้มันจังรู้กันห้องสังขารนี่เพิ่นสนำเสนอเรื่องดีๆเอาไปกึดบ่ดีไปแห่เอ้ยพอเพิ่นนำเสนอในเรื่องบ่ดีดัดแปลงให้มันดีขึ้นมาแหมอย่างอีกก็มีก็แล้วแต่ยังญาติโยมทั้งหลายฟังอยู่ในเวลานี้ฟังไปบางคนก็ฟังเข้าท่าดีลูกตุเจ้าตัวนี้อู้ก็เข้าท่าดีญาติเฮาเข้าอกเข้าใจว่าตัวของเฮาใจของเฮานี่มันมีเป็นห้องรู้นี่บางเตื่อเขาไปตกใส่ห้องจำมันก็จำอยู่ฮะนะบางเตื่อไปตกใส่ห้องลืมมันก็ลืมไปฮะแต่จะห้องจำห้องลืมห้องซุกห้องตุกมันก็จะอยู่ที่ห้องแห่งห้องหนึ่งห้องดัดแปลงห้องปรับปรุงห้องพัฒนาแล้วแต่จะว่ากันห้องนี้เป็นว่าห้องสังขารคือการปรุงแต่งปรุงแต่งจิตปรุงแต่งใจปรุงแต่งอารมณ์ปรุงแต่งความหู้ซึกปรุงแต่งไปสะปะสะเป็ดแล้ว มันมีจะเป็นห้องสังขารห้องเวทนาห้องสัญญาห้องอย่างก็แล้วแต่มันมีผู้ที่ยืนพออยู่ ยืนพอและได้รับผลจากห้องต่างๆเหล่านั้นผ่านไปก็ไปปะเสห้องหนึ่งเรียกว่าห้องวิญญาณเท่านี่เข้าสู่ห้องวิสัญญีกันนี่เนาะวิสัญญีนี่มันดับจิตดับใจดับความรู้สึกลูกอันนี้ห้องวิญญาณไม่ใช่วิสัญญีนะวิญญาณคือความรู้การรับรู้อะหยังหูได้ยินเสียงก็รับรู้ว่าได้ยินแล้วก็จำได้ก็รับรู้ว่าจำได้มันปรุงแต่งมันปรุงแต่งอย่างไรปรุงแต่งเรื่องบ่ดีให้เป็นเรื่องดีปรุงแต่งเรื่องดีให้เป็นเรื่องบ่ดีได้ยินได้ฟังมาเรื่องจัดดีเอาไปกึดกลายเป็นเรื่องบ่ดีไปแห่อย่างอีมันก็รับรู้เหมือนกันตัวนั้นคือตัววิญญาณมีอยู่ในตัวของคนเฮานี่5อย่างรูปธรรมก็คือร่างกายทั้งหมดเวทนาก็คือความรู้สึกนึกคิดเจ็บปวดอุ่นเย็นร้อนอ่อนแข็งสบายใจทุกข์ใจอย่างนี้เรียกว่าเวทนาเฉยๆนี่ก็เป็นเวทนาแล้วก็สัญญาคือความจำเนี่ยทำหน้าที่คนละอย่างกันนะเวทนาก็คือความรู้สึกนึกคิดความรู้สึกก็แล้วนะเนาะความรู้สึกจะเจ็บจะปวดจะหื้อก็จังน่ะถ้าใครรู้ว่าเวทนาคืออะไรก็ลองเอามือตบตบแก้มเขาก็ดีตบหัวเขาก็ดีตบแขนเขาก็ดีลองตบพอแล้วถ้าตบเบะอย่าเขาตบยุงเลยความรู้สึกในการตบนั้นเป็นอย่างไรอันนั้นน่ะคือเวทนาได้ยินได้ฟังเป็นอู้เป็นจ๋ามาฟังเรื่องที่มันม่วนอกม่วนใจอย่างวันนี้บางคนบอกว่าไปงานวัดไปงานสลากวัดพระธาตุม่อนจมพอม่วนเห็นแล้วม่วนขนาดนักฝนก็ตกห่อยสิเออเกือบจะวันค่ำกำแล้วกะกำลังหันย่างไปนี่เนาะฝนห่อยสิเออกินข้าวก็ม่วนทุกเจ้าอ่านเส้นก็ม่วน
อันยังก็ม่วนไปให้ไปตกไปเสียงเขาคิดว่ามันม่วนเนี่ยมันก็ม่วนฝนอ้อยซี่ซี่มันก็ม่วนถ้าเขาคิดว่ามันบ่ม่วนมันก็ตึงบ่ม่วนเสียงตีอันนี้ฝนก็อ้อยคนก็ร้ายรถก็นักนี่มันวุ่นวะวุ่นวายกันจะอู้จะจากเสียงดังรบกวนแฮอู้กันบ่ฮู้เรื่องอันนี้มันอยู่ที่ใจถ้ายอมรับมันก็สบายไปถ้าไม่ยอมรับมันก็เกิดแอนตี้ขึ้นมาเออล่ะแอนตี้อีลูเกิดการต่อต้านขึ้นมาในอารมณ์ต่างๆเอออันนี้ก็จะเป็นความรู้สึกอย่างหนึ่งเอ้ารวมความแล้วก็คือตัวของเฮานี่ มีองค์ประกอบส่วนประกอบ5อย่างอย่างที่1เปิ้นเรียกว่ารูปธรรมหรือว่ารูปขันธ์ก็คือร่างกายทั้งหมดตั้งแต่หัวจุดเท้าเรียกว่าร่างกายเป็นรูปธรรมภาษาธรรมเปิ้นเรียกว่ามหาภูตรูปนะมหาภูตรูปก็คือสิ่งที่ส่วนประกอบสิ่งมีองค์ประกอบส่วนมีส่วนประกอบ4อย่างรวมกันอย่างสม่ำเสมอเรียกว่ามหาภูตรูปมีองค์ประกอบอยู่4อย่างมีอย่างห้องเป็นเรียกว่าธาตุธาตุคือองค์ประกอบของมหาภูตรูปเนี่ย1ธาตุดิน2ธาตุน้ํา3ธาตุลม4ธาตุไฟถ้า4ธาตุนี่สม่ําเสมอการทําหน้าที่โดยปกติก็สบายสบายอย่างหมู่ฮอทั้งหลายทุกมื้อทุกวันนี่สบายสบายเพราะว่าธาตุ4ทํางานตามหน้าที่ของไปของมันอย่างสมดุลสมปรดุลแต่ถ้าเกิดธาตุใดธาตุหนึ่งผิดปกติเกิดความเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาทันทีธาตุลมหาวหาวเจ็บเจ็บปวดปวดโอ้ว่าไปเงาก็เงาไปทิ้งทิ้งเนาะรวมความแล้วก็คือธาตุสี่เป็นส่วนประกอบของมหาภูตรูปได้แก่ร่างกายแล้วในร่างกายนี่มีส่วนประกอบอีก4อย่างที่เรียกว่าอุปทายรูปภาษาธรรมะรู้นี่เรียกว่ารูปที่เข้ามาอาศัยก็ได้แก่อะไรได้แก่เวทนาคือความรู้สึกเนาะเวทนาคือความรู้สึกสัญญาก็คือความจำมันอยู่ในมหาพุทธรูปอยู่ในร่างกายเนี่ยเวทนาก็อยู่ในร่างกายเนี่ยเวทนาคือความรู้สึกสัญญาคือความจำก็อยู่ในร่างกายเนี่ยอยู่ในมหาพุทธรูปเนี่ยสังขารคือการปรุงแต่งดัดแปลงแก้ไขปรับปรุงอันนี้อยู่ในร่างกายนี่เหมือนกันเรียกว่าสังขารการปรุงแต่งถ้าดับสังขารเหี้ยได้ก็เป็นสุขถ้าดับสังขารบ่ได้ก็เป็นทุกข์โออู้อีกตายแล้วนั่นก็ทุลุงดับสังขารอันนั้นเป็นความเข้าใจของญาติโยมที่ว่าสังขารคือร่างกายจิตใจนะถ้าร่างกายหยุดหายใจก็คือสังขารดับนี่คือความเข้าใจโดยทั่วไปแต่ความเข้าใจที่แท้จริงที่ถูกต้องนั่นก็คือการปรุงแต่งจิตใจให้นึกให้คิดไปในทางดีผ่องตังให้ผ่องเตสังวูปัสโมสุโขความเข้าไปดับเสียซึ่งสังขารเหล่านั้นเป็นสุขเนี่ยดับสังขารเหล่านั้นหมายถึงดับความนึกความคิดไปในทางที่บ่ดีถ้าเกิดเป็นในทางบ่ดีมันเป็นทุกข์
ถ้าคิดไปในทางดีแล้วมันเป็นสุขมันสร้างสรรค์แต่ในพุทธภาษิตนี่ปุ่นหมายถึงคิดบ่ว่าจะคิดดีหรือคิดบ่ดีอ่ะถ้าดับเห็นได้ก็เป็นสุขแต่ในปุถุชนเฮานี่เฮาก็แล้วเอาคิดในทางดีเป็นสุขเฮาก็คิดในทางที่ดีสร้างสรรค์ช่วยเหลือเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่คิดจะช่วยเหลือผู้อื่นน่ะเนาะผู้ที่ด้อยกว่าอย่างนี้ก็คือเป็นสังขารมันคิดไปในทางที่มันปรุงแต่งไปในทางที่จะให้เกิดประโยชน์ให้เกิดการสร้างสรรค์ให้เกิดความสุขแก่ตัวเองอันตัวนี้เป็นเรียกว่าตัวสังขารมันแต่งจิตแต่งใจให้เกิดไปตัววิญญาณคือการรับรู้รับรู้ทุกอย่างธาตุดินมันก็รับรู้ธาตุลมมันก็รับรู้ธาตุไฟมันก็รับรู้เวทนามันก็รับรู้สัญญามันก็รับรู้สังขารมันก็รับรู้หู้หมดอ่ะมันหู้หมดอ่ะมันยังบ่ได้เพราะมันบ่มีปัญญาเด้อในเมื่อวิญญาณที่มีปัญญาสามารถที่จะทำอะไรอย่างไรก็ได้นั่นคือผู้เป็นพระอริยบุคคลหมู่เฮาทั้งหลายนี่เอาตัวเองก่อนเนาะตุลุงก็จะเป็นอริยบุคคลว่าไปนักเดี๋ยวก็ไปจุนตอกกับยุ่งกะ อู้ดีเป็นท่าไว้เนาะวันนี้ได้รับความเมตตาร่วมไม้ร่วมมือจากศรัทธาญาติโยมทั่วสารทิศได้มาร่วมกันแสดงออกซึ่งความเป็นชาวพุทธนั่นก็คือได้มาช่วยกันอนุรักษ์รักษาวัฒนธรรมประเพณีขนบธรรมเนียมของการกินการตานโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้เป็นวันประเพณีการตานสลักพัดของวัดพระธาตุม่อนจอมพ่อ2ปีเว้นไปเพราะปีที่3ก็ตานสลักเหตุเตือนึงปีนี้ปี2567ตานสลักพัดปีหน้า568ตานสังฆทานปีต่อไป569ตานสังฆทานปีต่อไป2570ปุ่นแม่นก็67 68 69 70นับ1มาถึง10ไปก็นี่2570จะตานสลักพัดนี่เว้น2ปีตานสลัก1ปีแต่บ่ฮู้ว่าจะอยู่ถึงก่อน2570นี่ถ้าอยู่ถึงก็ตานสลักกันในปีนั้นถ้าอยู่บ่ถึงก็แล้วแต่เขาอะเนาะมันเรื่องของเขาถ้าเขาจะกินจะตานก็ก็รักษาประเพณีไว้3ปี2ปี3ปีตานเตื้อละถ้าห่างไปเมินๆก็จะลืมละเมาะแล้วก็ปากันลืมขออนุโมทนาเนอศรัทธาญาติโยมทั้งหลายที่ได้ร่วมกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ร่วมช่วยรับเป็นเจ้าภาพเป็นเจ้าภาพเก้าอี้เจ้าภาพเก้าอี้ได้สั่งมาจำนวน500ตัว500ตัวเป็นเงินอยู่ประมาณ 120,000 บาท500คูณ250คูณพอเด้อแล้วก็มีเจ้าภาพช่วยรับเป็นเจ้าภาพมาตึงรับเป็นเจ้าภาพที่เอาสตางค์มาหอมใส่ซองมาก็มีที่บ่ได้ใส่ซองมาอยู่หุ่นไก่ไปหุ่นยากก็ฝากโอนผ่าน
ธนาคารมาก็มีนักมีหลายรวมความรวมยอดรวมปลายแล้วงานนี้ไม่เดือดร้อนไม่ขาดทุนแหมมาขาดทุนอะไรอย่างทุนในที่นี้ก็คือทุนในการไปแปะเก้าอี้เปิดมาไปแปะเก้าอี้มาแล้วก็เอามาให้แจกให้ญาติโยมทั้งหลายเป็นเจ้าภาพทุกคนทุกท่านได้ยินแล้วก็มาร่วมกันเป็นเจ้าภาพคนละตัวสองตัวห้าตัวสิบตัวบางคนบางกลุ่มก็เป็นสาวอย่างกับกลุ่มที่อำเภอหางดงเนาะโดยการนำของคุณชินภัทรใจล่าได้กำได้จวนกันกับพรรคพวกเปื่อนฝูงโอ้ได้เก้าอี้สาวไปเอามาตานกันวันนั้นก็ขออนุโมทนาพร้อมกันนั่งก็สตาญาติโยมบางคนก็ได้เป็นเจ้าภาพคนละหนึ่งตัวหนึ่งตัวก็ผ่านไปบางคนเอาตัวเดียวมานักล่ำไปจวนเปื้อนจวนฝูงสองสามคนก็เข้าเหตุตัวก็ผ่านไปเนาะทุกสิ่งทุกอย่างทุกผู้ทุกคนให้ห้อมกันมาพี่น้องญาติโยมตังเมืองฝางโอ้ก็ให้ห้อมกันมานักมาหลายตลอดจนถึงพี่น้องตังลำปางพี่น้องตังเป็นศรัทธาญาติโยมตังใดแห่งตังเชียงใหม่ก็ว่าไปแล้วลำปูนเนาะทางลำปูนก็ส่งมาตังลำปางลำปางนี่กินรวบแผวแพ้เนอะวังเหนือแจ่ซ่อนแพ้ลำปางกันแล้วนะเนาะสดไปพี่น้องญาติโยมทั้งเมืองแปะยังหอมมาอยู่ลูกอดโทษขนาดอยู่ไกลนะก็ยังหอมมาอยู่ที่ว่าหอมๆนี่คือที่ผ่านมานะแต่ตั้งแต่เมื่อคืนนี้เป็นต้นไปงดรับแล้วเนอะพอละพอละไม่เอาแล้วเก้าอี้งานนี้เอาไว้งานต่อไปถ้าจะเอาก็เอาถ้าไม่เอาก็เป็นอย่างอื่นเนาะสำหรับงานนี้ก็ได้รับความเมตตาร่วมไม้ร่วมมือร่วมคิดร่วมใจจากบรรดาสาธุชนทุกคนทุกหมู่เป็นอย่างดีขออนุโมทนาชื่นชมเป็นอย่างยิ่งการตานสลากในครั้งนี้แต่เจ้านี่โอมีทุเจ้าพระเนนมากันหลายอะละสองสามเอ้ยร้อยป่ายก็หาเนาะร้อยมาถึง80ป่ายก็มาถึงร้อยสักกะ80ป่ายแล้วก็ได้ถวายเส้นไปรูปละ5เส้น5เส้นดูโอ้ฝนมันตกพ่องอะยังพ่องก็ผ่านไปด้วยดีอนุโมทนากับทุกสายบุญที่ร่วมกันมาบ่ว่าจะเป็นเจ้าภาพเก้าอี้เจ้าภาพโรงทานเนาะโรงทานก็มีนักมีหลายรวมจนถึงเจ้าภาพโต๊ะจีนเจ้าภาพโต๊ะจีนแต่เจ้าเอาโต๊ะจีนมาตั้งเป็นลักไว้10โต๊ะโอ้ฮะวันนี้นี่สตาญาติโยมมาร่วมกันนักกันหลายอยู่เนาะก็ดีอกดีใจอ่ะนะผ่านพ้นไปด้วยดีทุกคนทุกท่านล้วนแล้วแต่มีบุญมีใจเป็นบุญเป็นกุศลร่วมกันอนุโมทนาสาธุมาก็เป็นสิ่งที่ดีก็เมื่อเสร็จจากวัดพระธาตุม่อนจอมพอแล้วญาติโยมที่อยู่ตำกิมตำไก่นี่เนอะวันนี้วันที่เก้าตานสลากกระพัดวัดม่อนจอมพอเดือน12ออก7ค่ำเนาะนี่เป็นลักกระด้างทุกปีเดือน12ออก7ค่ำแล้วก็ที่มีลักกระด้างทุกปีเดือน12ออก12ค่ำแฮมวันแฮมบักีวันตั้งหน้านี่นะคือวันเสาร์ที่14วันต่อวันเสาร์ที่14เดือนนี้เดือนกันยานี่แหละ
เป็นวันเดือน12ออก12ค่ําอันนั้นจะเป็นการทําบุญตานสลักพัดที่วัดพระธาตุดอยเวียงห่อพระธาตุดอยเวียงห่อนี่อยู่ที่ตําบลป่างิ้วอันนี้ก็จะทําบุญตานสลักพัดลักกระด้างเดือน12ออก12ค่ําทุกปีมีโอกาสมีเวลาก็ขอเชิญเน้อไปร่วมกันวัดพระธาตุดอยเวียงห่อก็เป็นวัดพระธาตุประจําตําบลป่างิ้วคณะศรัทธาวัดเหนือวัดใต้ก็ไปพ่อไปหอมไปรวมกันเนาะเหมือนกับวัดพระธาตุม่อนจมพอนี่แหละแล้วก็ เดือน12เป็งตานสลักพัดที่วัดสรีคำเวียงอันนี้เดือน12เป็งพร้อมกับตานเปตพรีเนาะทำบุญเปรตพรีเพื่ออุทิศสมบุญสกุศลไปให้บรรพบุรุษผู้ที่เปิ่นมีอุปการะคุณต่อเฮาทั้งหลายพอถึงเดือน12มาค่อยแล้วตั้งแต่ต้นเริ่มเดือน12ออกไปจนถึงเดือน12ดับพุ่นอ่ะช่วงนี้หมู่เฮาทั้งหลายมีโอกาสมีเวลาก็ขอเชิญร่วมทำบุญกันทำบุญตานไปหาบรรพบุรุษผู้มีอุปการะคุณที่เฮาได้รับมรดกตกทอดได้รับความสุขความสบายอยู่ถึงมื้อถึงวันนี้ก็เพราะว่าเฮาได้รับอุปการะคุณจากผู้มีพระคุณทั้งหลายจะเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่น้องปู่ป้าน้าอา ตลอดจนถึงมิตรสหายและผู้รักผู้ใหญ่ทั้งหลายที่เปิ้นมีความปรารถนาดีต่อเฮาเคยตักเตือนบอกกล่าวเคยแบ่งปันสิ่งของอันนั้นอันนี้เคยฮื้อสิ่งที่เฮาถูกอกถูกใจก็ดีเรียกว่าผู้มีพระคุณเฮาก็ควรจะทำบุญทำทานไปถึงเปิ้นด้วยการแสดงออกซึ่งความกตัญญูความสำนึกถึงบุญคุณด้วยความกตเวทีการตอบแทนพระคุณของท่านโดยการฮื้อทานโดยการรักษาศีลโดยการไหว้พระสวดมนต์แผ่เมตตาภาวนาเหล่านี้เป็นการทําบุญไปฮื้อแก่ผู้ที่มีอุปการะคุณต่อเฮาทั้งหลายเมื่อเฮาสํานึกได้อย่างนี้เฮากระทําได้อย่างนี้จะทําเมื่อเฮาเป็นคนบัดตกต่ําจะทำเมื่อเขาเป็นคนที่บ่มีอารมณ์เสียเป็นคนมีกำกึดที่ดีกำกึดยาวกำกึดกว้างไกลกำกึดได้ตลอดหลอดโปร่งแม้นว่าเขาจะให้หากล้าขายทำการงานอันใดก็มีอุปสรรคน้อยถึงจะมีอุปสรรคก็เป็นอุปสรรคที่ผ่านพ้นไปโดยดีอย่างง่ายบ่เหมือนกับคนบางคนที่บ่มีความสำนึกเจออุปสรรคเจออันยังก่อนนานโป้นเป็นโรคเป็นภัยก่อนนานหายอย่างเนี้ยอันนี้ก็ด้วยความสำนึกที่กึดบ่ได้ก็เป็นคนที่กึดผิดมีความกึดในทางที่ผิดบ่ว่าอันที่เฮาได้รับบัดเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ว่าเป็นกำกึดที่เฮาบัดเดี๋ยวนี้นะบัดเดี๋ยวนี้เฮาอาจจะกึดดีกึดถูกเพราะเฮาได้รับได้ยินได้ฟังมาได้รับการอบรมมาจากพ่อแม่ของเฮาที่ดีแต่ในอดีตนั่นก็อดีตชาติพบก่อนชาติก่อนเฮาเป็นคนที่อาจจะได้รับการอบรมที่ไม่ดีมีพ่อแม่ที่เป็นมิจฉาทิฏฐิมีเพื่อนมีฝูงที่เป็นโจรนะมีเพื่อนมีฝูงที่เป็นบัจจัยมิตรบัจจัยกัลยาณมิตรที่ดีเป็นเพื่อนเป็นฝูงในทางที่นำเฮาไปสู่ในทางที่ผิดเฮาก็เลยเป็นคนทำความผิดทำความบ่ดีความบ่ดีอันนั้นก็เลยมาลงโทษเฮาในปัจจุบันนี้
ทีนี้เขาได้รับความทนทุกข์ทรมานอยู่อันนี้ก็ว่ากันไปก็บ่ต้องไปน้อยอกน้อยใจตั้งหน้าตั้งตาทำความดีต่อไปเพื่ออนาคต เพื่ออนาคต วันพรุ่งนี้เป็นวันพระหน่อวันพระวันศีลโอ้มีหลายวัดหลายวาเนอญาติโยมที่เพิ่นจะตานผ้าวัดสากันนะตานผ้าวัดสาอันนี้เป็นกรรมอู้ของคนเมืองเฮาอ่ะเนาะคนเมืองเจ้าพุทธเฮาทั้งหลายเนี่ยมีหลายวัดหลายวาจะตานผ้าวัดสาละเห็นนะวันพรุ่งนี้วันเดือน11เดือน12ออก8ค่ําเพราะว่าผ้าวัดสาที่ตานวันพรุ่งนี้จะเอาไปนุ่งในวันที่มีการกินการตานในวันต่างหน้านี่ก่อนที่จะออกภาษานี่เนาะที่จริงผ้าภาษานี่เป็นตานวันออกภาษาพุ่นแต่ฮอตานก่อนก็ได้พระพุทธองค์ก็ทรงมีพระบรมพุทธานุญาตไว้เหมือนกันตานผ้าภาษาวันพรุ่งนี้เนอะวัดศรีสุพรรณศรีคำเวียงป่าม่วงใกล้ๆนี่เป็นจะตานกันวันพรุ่งนี้หมดนะวัดอื่นวัดไกลสิเป็นจะตานก็สตาญาติโยมเฮาทั้งหลายก็ไปร่วมกับเพิ่นเห็นเออตานผ้าวสาบ่ได้เอาผ้าเป็นผืนก็ไปหอมเพิ่นเอาคนละเล็กละน้อยมันก็เป็นนักขึ้นมาสามารถที่จะซื้อผ้าซื้อยังเป็นผืนเป็นยังขึ้นมาได้วันตานผ้าวสาเนาะวันเดือน10สองออกสิบสองค่ำตานพัดตานสลากวัดพระธาตุโดยเวียงห่อสิบสองเปงตานสลากกระพัดวัดสลีค่ำเวียงวันปูนวันอาทิตย์ที่22กะเนาะตานสลากกระพัดวัดสลีสุพรรณนี่อันนี้ก็อยู่ใกล้ๆกันเนี่ยนะวัดเหนือวัดใต้วัดใกล้วัดกิมกันญาติโยมเขาทั้งหลายสะดวกที่ไหนก็ไปกันถือโอกาสไปทำบุญทำทานด้วยกันเนอะวันที่22เดือนกันยาที่วัดสลีสุพรรณจากนั่งก็ทุกๆวันอาทิตย์ก็มีการตานสลากกันไปที่อำเภอเวียงป่าเป้านี่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตตำบลเวียงสันสลีนี่จะตานสลากทุกวัดทุกปีก็บอกเอิ้นเชิญชวนกันแต่เจ้านี่การทำบุญตานสลากกพัดนี่สังฆทานตลอดจนถึงเครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆที่เป็นตานเป็นส่วนตัวที่เป็นตานเข้าวัดนี่นะมีอาหารการกินมีเครื่องใช้อุปโภคบริโภคเครื่องสุขภัณฑ์อย่างต่างๆส่วนหนึ่งนั่นตุลุงก็ได้มอบปันให้กับท่านอาจารย์พระมหาสมชาติชาตปัญโยได้เอาไปทำบุญแถมต่อหนึ่งอันนั้นก็คือเอาไปเยี่ยมเยียนผู้ที่เปิ่นประสบภัยน้ำท่วมที่จังหวัดน่านเนาะหมู่เฮาทำบุญตานสลากวันนี้ได้บุญสองต่อเนอของตานบางส่วนที่ท่านทั้งหลายเอาตานเข้าวัดก็ดีตานเป็นส่วนตัวเฮือตุลุงก็ดีอันนี้ก็ได้เอามอบเฮือตานมหาสมชาติไปเยี่ยมเยียนผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่จังหวัดน่านเพิ่นจะออกเดินทางวันฮืออีกฮะไปวันฮืออันนี้ก็จะไปเป็นบางจุดนะมันจะว่าไปได้ทั่วไปก็เป็นตัวแทนของกลุ่มคลื่นสีขาวส่วนหนึ่งไปส่งตัวแทนไปยื้อไปพอไปก้อยไปสำรวจตรวจตาดูเนาะเพื่อว่ามีโอกาสมีเวลาอาจจะได้ไปเยี่ยมเยียนกับหมู่คลื่นสีขาวเฮาทั้งหลายเนาะก็ขออนุโมทนา
ญาติโยมทั้งหลายได้ยินได้ฟังแล้วก็อนุโมทนาด้วยกันเนอะของอันใดที่ได้หายได้หอมได้ทำบุญทำทานมาแล้วบางสิ่งบางอย่างมาได้เก็บไว้มันเหลือกินเหลือใจก็เอาแบ่งปันกันไปในสถานที่ที่เพิ่นต้องการที่เพิ่นมีความจำเป็นต้องใจก็มีหลายอันหลายอย่างเนาะเล็กๆน้อยๆบ่มากมายอันยังนักหนาเต่าที่จะมีกันได้ไปกันได้แต่ว่าญาติโยมพี่น้องตอนลำปางถ้าได้ฟังอยู่ในเวลานี้จะเอาอะหยังไปให้ไปหอมไปฝากท่านมหาสมชาติไปก็ได้เนอะเอาฝากท่านมหาสมชาติไปก็ได้เพิ่นจะไปวันฮือวะวันพุ่งนี่บ่ไปเด้อวันพุ่งนี่รอรับแรงน้ำใจสายศรัทธาจากผู้มีบุญทั้งหลายเฮียก่อนแล้วเพิ่นก็จะได้ไปเอาไปเยี่ยมไปใจไปเฮ้อกำลังใจในวันพรุ่งนี้ในวันมะรืนนี้วันนี้ยังไม่ไปเถื่อพรุ่งนี้ก็ยังไม่ไปเถื่อก็ผ่านพ้นไปผ่านพ้นไปเป็นอย่างเนาะญาติโยมทั้งหลายมีผู้ฟังหลายผู้หลายคนในคลื่นสีขาวของเขาส่งแซกส่งไลน์มาถ้าส่งเฟซมาอ่านบ่ได้เนอะแต่ถ้าส่งไลน์มาเนี่ยอ่านได้อยู่ส่งเฟซมาอ่านบ่ได้ส่งเฟซมาอ่านบ่ได้แต่ถ้าส่งไลน์มาอ่านได้มีหลายลายกุ้งลายเลนลายคุ้มยุ่มก็มีลายพ้อยก็มี ตะวันที่6กันยาที่ผ่านมาญาติโยมหลายคงก็คงจะได้ยินจากท่านพระคุณเจ้าหลายกระแสแล้วเนาะที่ว่ากลุ่มคลื่นสีขาวทั้งภายในและภายนอกได้ออกไปให้กำลังใจเยี่ยมเยียนพี่น้องญาติโยมแฟนคลับที่ประสบกับภัยพิบัติน้ำท่วมที่อำเภอเทิงไปสองที่อำเภอเทิงนี่ไปที่หมู่บ้านตับเต่าหมู่บ้านตับเต่าวันนั้นไปกินตับเต่าก็เดี๋ยวว่ามันจะอย่างใดก็ทับเต่าไปว่าดำขึ้นลึกว่าทำพระครูแดงเอาทับเต่าไปวันนั้นไปกินทับเต่าพุ่นดำขึ้นลึกกับนอแฮะเอาไปเอามาเป็นน้ำพริกน้ำปูตะลุงแดงว่านี่ก็ทับเต่าไอ้เนาะไปกินทับเต่ากันเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลทับเต่าทุกฝ่ายทุกแผนกให้การต้อนรับเป็นอย่างดีจัดสถานที่อำนวยความสะดวกให้น้ำห้อนน้ำชาน้ำเย็นแล้วก็เสร็จจากหั่นแล้วก็มาแวะที่ตำบลเหงาเทศบาลตำบลเหงาอันนั้นก็ได้รับการต้อนรับจากเจ้าหน้าที่ของทางเทศบาลก็มักหน้าหลายตาอย่างดีเหมือนกันทางหมู่กลุ่มคลื่นสีขาวเขาก็ ดีอกดีใจที่ได้นำเอาสิ่งของไปฝากไปฝังเอาไปบรรเทาความเดือดร้อนไม่ใช่ไปแก้ไขนะไปบรรเทาช่วยบรรเทาไปจะเป็นอาหารการกินของกินของใจเสื้อผ้าอาภรณ์เพราะว่าบางสิ่งบางอย่างนี่มันก็จำเป็นต้องใช้อยู่ก็บางเตือนมันก็ขาดไปหายไปเมื่อมีของใหม่มาทดแทนก็ใช้ไปก่อนนี่นะเสร็จจากตำบลเหงาอำเภอเทิงก็ได้ไปกราบไปไหว้พระเดชพระคุณท่าน
พระครูทำพระครูลืมจื่อไปเหี้ยที่เป็นเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะอำเภอขุนตาลเนาะอยู่วัดป่าคาตำบลป่าตานเป็นเจ้าคณะอำเภอบ้านเปิ่นวัดเปิ่นน้ำท่วมศรัทธาของเปิ่นนี่น้ำท่วมวันนั้นไปนี่ยังน้ำยังไหลแต่มูหนตางเลอะๆละๆอยู่บ้านบางบ้านก็ยังเข้าไปนอนมาได้เถอะก็ได้โอ้ดีใจที่ได้ไปเยี่ยมไปเย็นไปให้กำลังใจก็มีแฟนคลับหลายคนอยู่ก้าบัดนี้ก็ถ้าจะฟังอยู่เนาะถ้าฟังก็ลองไลน์มาพอแล้วบ่มีก็ไลน์เข้ามาก็ได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณท่านเจ้าคณะอำเภอวัดป่าคาวันตะวานี่เพื่อก็ต้อนรับคณะพระสงฆ์หมู่ใหญ่ที่มาจากกรุงเทพมหานครวันนั้นวันที่6เฮาก็ได้ไปเยี่ยมไปเยียนเพิ่นเสร็จแล้วก็พากันปิกบางตนบางองค์ก็ไปถึงวัด5โมง6โมงบางตนบางองค์ก็ปิกไปถึงวัด2ทุ่ม3ทุ่มที่ไปถึงวัดจ้าเลยเพิ่นก็คือถ้าอาจารย์วรรณชัยอาจารย์วรรณชัยอยู่ม่อนพุทธศรีคีรีปิกไปถึงวัด5ทุ่มวะปอเท่าธรรมโมสังโฆเป็นตาดีอินโดเฮล่ำออกจากวัดออกจากวัดมาก็จัดเจ้านะหมูว่าเปิ่นคงจะมานอนที่ตั้งลุ่มเนาะเปิ่นออกจากอำเภอดอยหล่อมาตีสี่อ่ะดูต้องมานอนอ่ะมานอนข้างแล้วก็ปิกไปถึงวัด5ทุ่มโอ้อาจารย์วรรณชัยชัยานันโทวัดพุทธศรีคีรีอันนั่งไก่แล้วเพิ่นตาลำปางเพิ่นก็ปิกไปถึงวัดกันก็3ทุ่ม4ทุ่มเหมือนกันก็พอๆกันระยะทางเนาะสตาญาติโยมทั้งหลายมาเดี๋ยวนี้ตุ้นลุงก็ได้ได้บอกได้กล่าวให้สตาญาติโยมมาก็หลายอันหลายอย่างเนาะแต่ก็ ล้วนแล้วอยู่ในเรื่องของการทำบุญตาลสลากพัดเป็นส่วนใหญ่สมาชิกคณะศรัทธาญาติโยมจะเป็นกลุ่มซึ่งคลื่นสีขาวก็ดีไม่ใช่คลื่นสีขาวก็ดีที่ฟังอยู่ก็ถือว่าเขาเป็นกลุ่มคลื่นสีขาวเหมือนกันหมดเนาะที่รับฟังตั้งสถานีวิทยุอยู่ในเวลานี้ประกาศแต่เจ้านี่ในกำลังที่ฉันเข้ากันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ได้พุทธสหารือกับพระเดชพระคุณท่านพระครูนิมิตศิรสังวรเจ้าคณะอำเภอเวียงป่าเป้าท่านพระครูปริยัติรัตนาโชติเจ้าคณะตำบลป่างิ้วพระครูบวรธรรมาภิรามเจ้าคณะตำบลแม่เจดีย์ใหม่เขต2แล้วก็พระเดชพระคุณท่านพระครูจรทานพิทักษ์3 4รูปด้วยกันก็ได้โพสต์สหารือกันว่าเดือน12ปีแล้วเนี่ยเฮาได้ทําบุญตาลสลากพัดที่วัดติม่อนพระศรี2เมืองนะม่อนพระศรี2เมืองเขาได้ตานสลากพัดกันที่หั่นแล้วก็ได้ประกาศไปว่าเขาจะมีการทำบุญตานสลากพัดกันทุกปีเนอร์ที่ม่อนพระศรีสองเมืองในเวลานี้ประมาณนี้เดือน12ออก
ปีแล้วในเดือน12ออก3คำก็เนาะเดือน12ออก3คำปีนี้การตานสลากพัตติมอนพระศรีสองเมืองนั้นได้ยกเลิกไปยกเลิกไปด้วยเหตุผลหลายประการก็ขอแจ้งให้พุทธบริษัทนักศีลนักบุญที่เป็นคลื่นสีขาวอาจจะถามหาว่าปีนี้สลากวัดม่อนม่อนสีสองเมืองจะมีอยู่ก่อจ้าปีแล้วเขาไปหำฟ้าหำฝนกันนี่นะเนาะปีนี้ยกเลิกไปให้กรรมก่อนเนอตานสลากไม่มียกเลิกไปแต่ว่าการตานเปตพรีนั้นยังอยู่ตานสลากม่อนสีสองเมืองยกเลิกไปแต่ตานเปตพรีนั้นยังอยู่จะอนุรักษ์ไว้ถึงแม้ว่าจะเกิดอัตคัดขัดสนมีเหตุการณ์อันยังเพียงใดก็ตามประเพณีตานเปตพรีที่บนม่อนพระศรีสองเมืองจะยังคงไว้อยู่ปีนี้โดยกำหนดกันว่าจะตานเปตพรีในวันเดือน12ออก13ค่ำเดือน12ออก13ค่ำก็คือวันที่15วันอาทิตย์ที่จะถึงนี้จะมีการตานเปตพรีที่ม่อนพระศรีสองเมืองแต่ไม่ได้ตานสลากพัดเฮาตานเปตพรีก็คือญาติเปิดโอกาสให้ญาติโยมบางผู้บางคนที่เปิ่นสนใจใฝ่ในเรื่องของการทำบุญที่ม่อนพระศรีสองเมืองใครจะทำบุญไปหาคนที่ตายเก่าเน่าเมินในระหว่างหนต่างสายเส้น118นี่นะตายมาแต่มาได้มาเบาก็ดีหรือว่าตายใหม่ๆนี่ก็ดีในถนนต่างเส้นนี้เวลาเขาไปเขามาเขาก็อยากจะให้สะดวกสบายอยากจะให้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองอยู่เขาก็จะได้ทำบุญกันในวันเดือน12ออก13ค่ำตั้งแต่เวลา9โมงกึ่งไปจนถึงเวลาบ่าย3โมงช่วงนี้9โมงกึ่งถึง3โมงไผพร้อมที่จะไปทำบุญทำทานจะเอาสังฆทานไปก่อได้จะเอาก๋วยไปก่อได้เอาน้ำคู่น้ำโป้เอาอย่างก็แล้วแต่ที่จะเป็นสังฆทานก็ได้บ่มียั้งหรือแห้งก็เอาสวยข้าวตอกดอกไม้ไปขึ้นไปไหว้ไปสาพระธาตุพระธรรมแล้วก็ไปอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้ไปหอมจะเอาจตุปัจจัยไปก็ได้หรือว่าจะเอาเป็นสำรับทยาทานไปก็ได้บ่มีย่างหรือแห้งก็เอาน้ำไปสักแพ็คหนึ่งก็ได้เอาพร้อมกับสวยดอกจะไปลืมสวยดอกนะญาติโยมทั้งหลายคนเมืองเฮานี่นะเวลาไปกินไปตานี่จะไปลืมแต่เรื่องสวยดอกต้องมีสวยดอกเป็นเครื่องนำทานถ้าบ่มีสวยดอกนี่มันจืดจืดจางๆนะมันบ่มีสะพานที่จะต้องไต่ไปนะอันนี้กำกึดของตุลุงนะไผจะกึดอย่างใดแล้วหมูหูแหละส่วนตัวไผส่วนตัวมันความกึดของตุลุงกึดว่าเวลาจะไปกินไปตานนี่จะหอมกินหอมตานนี่ต้องมีสวยดอกมันเป็นสื่อนำไปสู่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สวยดอกมันอยู่ในฮั่นครบหมดอยู่ในสวยดอกขนาดเนาะดอกเป็นตัวแทนของพระสงฆ์อยู่แล้ว
ดอกเป็นตัวแทนของพระสงฆ์เปรียบเสมือนหนึ่งพระสงฆ์สวยดอกสวยนั่นเปรียบเสมือนหนึ่งพระพุทธศาสนาศาสนาก็คือสวยเป็นที่รวมของพระรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สวยดอกจะมีอันยังพ่องหนึ่งมีดอกไม้สองมีธูปสามมีเตียนหนึ่งมีสวยแปลงสวยเหรอจะเอากระดาษแปลงก็ได้เอากับกล้วยแปลงก็ได้เอ้ยกับกล้วยใบกล้วยแปลงก็ได้เหมือนกับที่คนเมืองเขาเพิ่งเคยแปลงกันนั้นสวยนั่นก็คือพระศาสนาพระพุทธศาสนาในพระพุทธศาสนานี่มีพระพุทธเจ้ามีพระธรรมเจ้ามีพระสังฆเจ้าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเทียบด้วยธูปและเทียนพระพุทธเจ้าธูปสามดอกเป็นคุณของพระพุทธเจ้าเทียนสองเล่มเป็นคุณของพระธรรมนอกดอกไม้เป็นคุณของพระสงฆ์เปรียบเสมือนหนึ่งว่าพระพุทธเจ้าได้ประกาศสัจธรรมที่มีกลิ่นอันหอมทวนลมและตามลมพระธรรมและพระวินัยเมื่อจุดขึ้นแล้วย่อมจะเกิดแสงสว่างแสงสว่างพระสงฆ์เมื่อไปอยู่ในสวยแล้วจะเป็นดอกสีอันยังก็แล้วแต่เมื่อไปอยู่ในสวยในสวยนั่นแล้วย่อมมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยดูดีดูงามบ่ว่าจะมาจากดอกหญ้าแพรกเนาะดอกหญ้าแพรกที่ติดดินบุญดอกตะล่อมที่ติดดินบุญขึ้นมาสูงสุดจนถึงดอกอะไรอย่างดอกสะบันงาดอกกระดังงานี่ต้นสูงสุดสุดบุญเนี่ยหอมเมื่อไปอยู่ในสวยแล้วย่อมมีความเป็นระเบียบเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเช่นเดียวกันผู้ที่เข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาผู้ที่เข้ามาเป็นสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเข้ามาอยู่ในพระพุทธศาสนานี้เป็นผู้ที่เจริญด้วยศีลสมาธิและปัญญาเหมือนกับสวยดอกที่บรรจุซึ่งดอกไม้ธูปเทียน เพราะฉะนั้นการไปทำบุญทำทานทุกครั้งควรจะมีสวยดอกเป็นเครื่องนำทานจะไปมักง่ายเอาสตางค์ใส่ซองจมตู้จมตู้อย่างเดียวมันจะแห้งแก๊กแดกไว้นะมันบ่มีสง่าราศีบ่มีสีมีสันยกเว้นเสียว่ามันบ่ตันหรือแห้งบัตันได้เกี้ยมเนี่ยเกี้ยมตัวยังเกี้ยมบัตันอันนี้ก็ว่ากันผ่อนผันกันไปแต่ถ้าเตรียมได้ก็ควรจะเตรียมไปควรจะเตรียมไปเตรียมเพื่อพร้อมเป็นเครื่องนำทานสวยดอกเขาจะได้บ่แห้งแล้งมีความชุ่มชื่นดูมีความอิ่มเอิบอยู่ตลอดเพราะการให้ทานโดยการมีข้าวตอกดอกไม้นำทานนะมันยังกับบ้านนี่ก็บ้านบางบ้านใหญ่โตละโหทานพอทั้งนอกพอเข้าไปแล้วแห้งแก๊กแดกบ่มีน้ำมีนวลพอยังเก่าหกลกแห่บ่งามกําแล้วเนี่ยนะถึงจะเป็นบ้านใหญ่บ้านโตแต่บ่มีความงามอ่ะเนาะมันบ่งามอ่ะมันบ่ชุ่มชื่นมันบ่เย็นน่ะเหมือนกับบ้านบางบ้านเป็นตูบน้อยเป็นบ้านน้อยห้อยดินแต่มีความชุ่มชื้นพอแล้วชื่นหูชื่นตาชื่นใจน่าอยู่น่าเข้าไปใกล้นี่
มันเป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าเราทำบุญทำทานด้วยการมีก็ตอกดอกไม้ธูปเทียนป้ายขาวดำมาก็ฟังต่อไปเนอะวันที่15เนี่ยเป็นจะไปด้วยนางแก้วกันนะไปม่อนพระศรีสองเมืองอันนี้สำหรับผู้ที่พร้อมจะไปเนอะที่คือใจได้แต่ถ้าบ่พร้อมก็บ่ได้บังคับบ่ได้บังคับบ่ได้ครับจำถ้าพร้อมไปก็ดีทางตุเจ้าก็จะได้ไปเป็นปฏิฆาหกอำนวยความสะดวกในวันที่15นั่นประมาณสัก 3-4 ถุน 3-4 รูปด้วยกันจะได้ไปช่วยเต็ดน้ำเต็ดทำด้วยพ่องอาจจะไปช่วยแผ่ผายยายบุญแผ่เมตตาปันศีลปันปอนฮือผู้ที่ต้องการจะรับศีลรับปอนผู้ที่ต้องการจะฟังเทศฟังธรรมก็จะเอาธรรมไปตวยเทศตามเทศธรรมฮึอีกันเนาะเฮาบ่ฮึมันบ่ฮึมันบ่ละเหตุฮึมองบ่ละกองฮึเปล่านะฮึมันมีอยู่ถึงแม้ว่าตานสลากไม่มีแล้วปีนี้ที่ม่อนพระศรีสองเมืองแต่งานเปรตภีนั้นเราไม่ละทิ้งเรายังจะดำเนินการอยู่ช่วยกันรักษาไว้ต่อไปก็ประกาศบอกเล่าเก่าขานให้กันฟังเนอะไปให้ก็ดีบอกไปไปก็บอกว่าอย่างแต่ทุกเจ้าต้องไปทุกเจ้าต้องไปสามสี่ตนอย่างน้อยจะไม่แผ่ปลาล่ำปลาเหลือก็ไปพอเอาเถอะเนอะวันที่15ติมม่อนพระศรีสองเมืองมีโอกาสมีเวลาก็ขอเชิญได้ณโอกาสบัดนี้นำเสนอมาหลายอันปัญญาเรื่องราวก็จะทบทวนให้กันฟังเห็นสักเล็กสักน้อยวันพรุ่งนี้เป็นวันพระเดือน12ออก8ค่ำแต่ละวัดแต่ละวาเพื่อกันส่วนมากเพื่อจะมีการตานผ้าวสากันไปวัดไปพระไปวันพระวันพรุ่งนี้นอกจากใส่บาตรฮับศีลแล้วก็จะได้ตานผ้าวสาด้วยเปิ้นอันนี้ก็ประกาศไปบอกกล่าวกันไปแล้วขอประกาศอนุโมทนาขอบคุณขอบใจศรัทธาญาติโยมทั้งหลายที่ได้มาร่วมกันสนับสนุนกิจกรรมงานตานสลากพัดที่วัดพระธาตุม่อนจมพอในวันนี้โดยทั่วถึงกันบ่ว่าจะเป็นเจ้าภาพเก้าอี้ก็ดีที่หอมมาโดยเงินสดที่หอมผ่านธนาคารที่หอมผ่านผู้คนฝากมาทุกสายบุญก็ทางวัดก็ได้รับไว้แล้ววันถ้าบาติดคัดอันยังเกาะวันพรุ่งนี้ก็จะโอนไปให้เปิ้นเนาะ 120,000 บาทก็คิดว่าคงจะลงตัววันที่9วันนี้เนาะได้มาร่วมกันทำบุญทำทานสลักพัดที่วัดพระธาตุม่อนจอมพอขอประกาศอนุโมทนาขอบคุณขอบใจเจ้าภาพเก้าอี้เจ้าภาพโรงทานเจ้าภาพสังฆทานสลากพัดตลอดจนถึงเจ้าของรถที่ได้นำรถมาบริการรับของส่งของเจ้าหน้าที่ที่อำนวยความสะดวกอปพล.ทศบ.ตลอดจนถึงทุกฝ่ายทุกแผนกแม่ครัวแม่บ้านทั้งหลายช่วยกันทำกับข้าวกับป่าผ่านพ้นไปโดยดีไผที่บ่ได้เอ่ยนามมาก็ขออนุโมทนาด้วยตัวถึงกันเนอบางทีก็ลืมไปลูกคิดบ่ได้ว่ามีไผพ่องพร้อมกันนั้นในวันที่14เดือน12ออก12ค่ำก็ขอเชิญชวนหมู่เฮาทั้งหลาย
ไปร่วมทำบุญตาลสลักกะพรรดิที่วัดพระธาตุดอยเวียงฮ้อตำบลป่างิ้วอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายวันที่15 วันที่15นี่ที่ม่อนพระศรีสองเมืองจะเปิดโอกาสให้ได้ทำบุญประเพณีตาลเปตตะพรีนะตาลเปตตะพรีเพื่ออุทิศสมบูรณ์สมกุศลไปให้พูดผีปิศาจตลอดจนถึงลุคะเทวดาภูมะเทวดาพระพัตตาเทวดาตลอดจนถึงเจ้าพ่อเจ้าแม่ขุนน้ำทั้งหลายขุนน้ำดอยนางขุนน้ำแม่ลาวขุนน้ำแม่กวงขุนน้ำแม่อย่างสป้าแม่ก็เนาะที่อยู่ในสายดอยผีปั่นน้ำจะได้รับสมบุญสุขกุศลไปตัวในวันที่15ตั้งแต่9โมงจนถึงบ่าย3จะมีพระสงฆ์สังฆเจ้าไปโปรดเมตตาอยู่ณสถานที่แห่งนั้นพี่น้องตังป้าเมี่ยงขุนลาวขุนลาวปางอั้นปางน้ำทุห้วยหม้อเนาะได้ยินได้ฟังก็ไปร่วมกันเน้อจนถึงปะนะในป่าเมี่ยงเกียงดงทั้งหลายวันที่15เนี่ยปะกันติม่อนพระศรีสองเมืองมีทุกเจ้าตุนได้ประล่ำประเหลือก็ได้ไปพอเอาแล้วมีอะไรอีกพี่น้องญาติโยมไผมีความประสงค์จะร่วมไปแสดงความเสียอกเสียใจหรือว่าไปแสดงความมีน้ำใจเพื่อแผ่กับผู้ที่ประสบภัยน้ำท่วมที่จังหวัดน่านอันนี้ก็ฝากท่านอาจารย์มหาสมชาติไปได้เนอะเพิ่นจะออกเดินทางไปวันฮือนี่ละจะไปเยี่ยมที่จังหวัดน่านจะไปบ้านใดนั่นตุลุงบ่อาจจะฮู้ได้เพิ่นก็บอกแล้วแต่ลืมจำชื่อบ่ได้เพิ่นไปวัดยังไปบ้านยังบ่ฮู้เด้อแต่ว่าไปจังหวัดน่านก็แล้วกันอันนี้ก็ประกาศบอกกล่าวเล่าขานให้กันฟังบัดนี้ได้เวลาที่จะทักทายกับญาติโยมทั้งหลายโอ้วันนี้ฮู้กรรมโอบ่ได้ยินเสียงมาสักแอะขออนุโมทนาอีกาบ่ได้รบกวนเวลาที่กำลังอู้กำลังสนทนาจะไปเนี่ยเนอะเพิ่งกำลังอู้อยู่โทรศัพท์ไปไว้น่ะมันขาดเป็นบ้างเป็นตอนไปน่ะใครอู้ใครโทรก็โทรได้มาแจ้ว่าบ่ฮื้อโทรให้เลยแต่ต้องเป็นเวลาแบ่งเวลาใครเวลามันแน่เวลานี้เป็นเวลาของญาติโยมจะโทรเข้ามา093-272-2499 093-272-2499 อนุโมทนาสาธุเจริญพรแม่อุ้ยเฮือนแสนต่อน้ำท่วมก่อแม่อุ้ยเฮือนมันเป็นหลังเจ้าบ้านแม่ไก่เจ้าแม่บ้านแม่อุ้ยอยู่ไก่อยู่เนาะจ้าอยู่ไก่สายอยู่ไก่น้ำนี่จะมาไก่ข้าวโพดเลยอนุโมทนาสาธุรับดีฝันดีจุกดีมีใจแม่อุ้ยเรือนแสนต่อสายที่1สายที่2 093-272-2499นั่นอย่างข้อความก้านั่นเนาะสาวข้อความใหม่ปะโทอันยังบ่ล่ำบ่ลือบ่ฮู้เนอสาวข้อความใหม่มันมีอะไรอ่ะข้อความใหม่โปรดโทร8 9 9
เจริญพรเออโป้ยนานเออเป็นจะได้ว่องน้ำแท่งมาก่อเออแห้งแล้วครับมันจะว่ามันบะแท่งมาดำก่อเออบะทุกพอบะทุกแต่ทุกบะน้ำครับวันนี้เออหมกสวยสวยนี่เนาะเออหมกสวยสวยนะครับเอออันกันอย่างเดียวกันต่างเพศกับหมกสวยสวยครับแต่สวยหลวงปอเจ้าคณะอำเภอพระโขอันวรกิตติวิมลครับวรกิตติวิมลครับครับเออนั่นก็ลืมชื่อไปเนี่ยซอสุมาลืมชื่อผมเรียกว่าหลวงพ่อบอกเพราะวันนี้เออวันนี้เป็นวันจันทร์ที่สองของเดือนนี่ออกอ่ะแม่นะว่าใจว่าอันนึกว่าอันหลวงพ่อว่ากินสลากอยู่จ้ะอ๋อแม่นกินสลากกลัวว่าจะเน็ดเนยเอ้โอ้สลากวันม่อนจมพอนี่พอเขาตอนเดียวแล้วหมดมันบ่มีเครื่องบันเทิงลื่นเริงอะยังครับครับเดี๋ยวนี้มันจะบ่ให้นี่เนาะครับเนาะเออสมัยก่อนนั่นน่ะเครื่องบันเทิงลื่นเริงยังบ่มีก็เลยแล้วเจ้าเหลือเปิ้นหน่อยครับครับอนุโมทนาปนานครับสาธุสาธุรับดีฟันดีโชคดีมีใจเอาแล้วเจริญพรนามัสการเจ้าลูกไหนมาเมืองลีเจ้าลูกเมืองลีแม่ก็จะอัคเลือดอ๋อเคยโทรก่อนเออไปถามพระทุนงอายุเท่าใดเพื่อจะมาแข่งแรงไปหันที่ไหนว่าแข่งแรงก็ไปมาได้สบายนะครับเออบึกกับไปที่หันบึกกับไปที่นี่เจ้าก็ไอ้มหาชาติกับสมาคุณนั่นนะอายุยังหนุ่มยังน้อยอยู่41น้ำหนักนะได้75แล้วล่ะน้ำหนักนะ41นี่นะได้75แล้วล่ะ76ยากเขา76แล้วเออลงแข็งแรงก็เคยโทรมาเดี๋ยวมาได้โทรหลายแต่อายุยังหนุ่มยังน้อยอยู่แก่เลยไม่อุ้ยไปปีแกเลยไม่อุ้ยไปปีก็แล้วแหละเออนั่นก็ว่าแล้วปีหนูเออใช่ได้ปีจ้างก็เออปีจ้างก็แก่สองปีอันก็เออเอาเออมาหาเจ้าแล้วก็ไปสะพานบุญด้วยอ่ะอ๋อออนุโมทนาขอบคุณหลายๆสาธุสาธุรับดีฝันดีโชคดีมีใจศูนย์เก้าสามสองเจ็ดสองสองสี่เก้าเก้าเจริญพรไหวสาไหวสาใครเอ่ยบ้านเจ้าบ้านเอื้อมบ้านกล้วยเจ้าบ้านเอื้อมลำปางกะลำปางเจ้าเออ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 กำลังโทรมาครั้งแรกเนาะเจ้าเออพยายามโทรแล้วโทรหมดดิเออวันนี้ติดกำลังใจเนื้อโมทนาตัวเนื้อตุลุงเจ้าสาธุสาธุขอบคุณขอบใจเนอฟังสถานีไหนนะฟังสถานีไหนถ้ามีโอกาสไปป้ากันเนาะตุลุงเนาะเออถามว่าฟังสถานีไหนฟังขึ้นของคุณจารุณีเจ้าเออฟังขึ้นดารุณี
อานุโมทนาเนื้อบุญเมียมตายเขาควายลังว่องสาธุสาธุสาธุอนุโมทนา0932722499อ้าวไอ้ฝนบัดตกห้ำก็มาโทรมาเนอถ้าฝนตกห้ำก็แล้วไปเจริญพรเอาละโทรศัพท์นี่ยุ่งแล้วเว้ยเออไหวสาไหวสาไผเอ่ยบันดงป่าสางสันป่าตองกะเออฟังชัดเจนดีก็ฟังชัดเจนดีฟังเอออนุโมทนาขอบคุณเนอเออฟังไปถึงวันเนอรับดีฝันดีโชคดีมีใจอายุวันโนสุขังพลังสายต่อไป0932722499เจริญพรจ้ากับภาษาเนื้อทุลุงดอยเออน้ำท่วมกว่านั้นเจ้าสิรพรสิตี้อ่ะมันห้องหลับปูนเนอวันนี้อนุโมทนาบุญโดยเนอได้จำเข้าสลากวันนี้นะเจ้าแม่นแล้วโอ้พ่อร้อยโสดไปนี่น่ะเป็นนิม่อนดีงานเออนั่นตุ๊ดเจ้ามี49ข้าเมนมี39อีกแล้วเออเออโอ้เจ้าภาพเพื่อกับเป็นโคโชกตัวเหี้ยเออแม่สุดเกี้ยวพ่อได้ปอนโดยหลายรอบเด้อเออพอสดอืมแม่นกะเอาเส้นไปสอหาทุเจ้าแม่นแล้วถูกต้องแล้วเจ้าถ้าเอาทุเจ้าไปสอหาเส้นนี่ยุงอ่ะแม่นเจ้าอืมมีบุญเข็มสักเตื้อกระลังได้ขึ้นไปโดยม่อนเจ้าพ่อกะเจ้าแม่นแล้วบุญมีมตายเขาควายลังว่องเจ้าได้ปล่อยอยู่เจ้าได้ปล่อยอยู่อานุโมทนาสาธุเนอเออสาธุสาธุโชคดีมีใจอายุวันโนสุขังพลังแหมมันยังอีกอะเจริญพรเออไม่อุ้ยแก้วเออไม่อุ้ยอุ้ยอย่างก็เออนั่นแหละไม่จังลืมไม่จังเนี่ยเนี่ยแม่แม่อุ้ยพรเนาะแม่อุ้ยพรตำบลแม่ออนสังกำแพงเชียงใหม่อีกอ่ะเออล่องหัวแดงแม่อุ้ยพอแม่อุ้ยพรล่องหัวแดงสังกำแพงเชียงใหม่อีเออมารับเด้อกันนี่เออวันนี้ว่าไฟหินเป็นมันยังกะฮะเออวันนี้โชคดีเนาะเออโชคดีได้ฟังตลอดสายเอออนุโมทนาหน่อยพอเนอะโอ้ขอบคุณขอบใจโชคดีมีใจอายุวันโนสุขังพลังเจริญพรไว้สาใครเอ่ยเออนั่นเตอะก็ได้ว่าภัยไกเป็นว่าแม่ออกปันเจ็ดซ้อนแม่นถูกต้องเลยอ่ะปีนี้บ่ได้เอิ้นไปทั้งปุ่นสักกรรมอ่ะเก่งใจพุ่นน่ะมันงานนักล่ำไปตั้งใดก็เป็นงาน
มันใกล้กันเนาะโอกาสหน้าฟ้าใหม่ถ้าฟ้าแมบมาหำกำกันเดี๋ยวนี้มันจ้าตัวก็มีอยู่หลายอยู่มีพี่น้องบ้านเหนือบ้านใต้บ้านไกลบ้านไกลตะโมหิมมูกิมนี่พากันขึ้นมาอัลโหลมันต้องมีงานทำงานกะมีงานอื่นก็ว่ากันเนาะมีงานอื่นจะแจ้งให้ทราบอนุโมทนาแม่อุ้ยสลัดเจ็ดสอนสาธุสาธุโชคดีมีใจนะกะ0932722499 0932722499ว่างเว้นภารกิจก็โทรกันเข้ามาแจ้งผลการรับฟังเป็นประการใดอยู่ที่ไหนเนาะบ้านเหนือบ้านใต้บ้านไกลบ้านไกลบ้านวันตกวันออกพี่น้องน้ำท่วมหูดังออกมาได้หรือยังอันนี้ไผ่จ้าไผ่จ้าแม่สีกุ้งที่ตังชะละสองลองลำปางเจ้าวันนั้นมาถึงบ้านค่ำก็ไปเหรอได้ไปก็เปิ้ลนั่นก็เรียกว่าไปแล้วบ่หันหน้าหันตาอีก็ไปได้ไปหยังทําเป็นกดไหลยอดนี่ก็เอามาย้อนมันแย่หยังก็จะเบิ่งมันไหลลวดไปแห่ก็หน้ามันย่ําไหลลวดไปแห่โอ้หังหักมันไว้นี่มันมาเดี๋ยวนี้มันขึ้นมาหน้าอกจืดๆท่านเนาะเอวหลังนะก็ไปตุกไปหยากมันหยังฮะเนาะก็นั่นน่ะที่กระไขหัวกับกับมันถันมาพร้อมวิจ่ะฝั่งว่าขมิ้นอีน่ะขมิ้นชะคอมืออีไหนที่น่ะแม่บอกขึ้นว่าบอกขึ้นแม่สิคุ้นแต่ที่ขมิ้นชะคอมือแต่ถันมาพร้อมวิจ่ะจับมาพร้อมวิจ่ะขมิ้นต้องเอาใช้ป่าแอปบัตรคิวแอปอะไรตับขมิ้นจะใครเขาใช้ติ้งหายอีอย่างอันนั้นสูตรของท่านพระอาจารย์บวรวิทย์เนาะเจ้าจริงขมิ้นบัดได้นี่ก็น่ะขมิ้นบัดได้อีกเพราะว่านะตำๆๆมันเอามากินน้อมเป็นอย่างก็ต้องช่วงอานั่นเปิ้นว่าเปิ้นไปพิโลกเปิ้นว่าเปิ้นนั้นบอกว่าเกี่ยวอันดอกเนี่ยใบงานยังไหวเนี่ยมันเป็นอย่างก็รู้มันไปเป็นอย่างงานดอกขาวนั่นนะนั่นน่ะยันยาวิเศษกําแล้วนั่นจ้ะที่เขาเป็นละอ่อนที่เขาเป็นละอ่อนเขาจะเอาใบมันตุบใส่แผลนั่นนะจ้ะนั่นเนาะรักษาโรคกระเพาะก็ได้มันหวานมันเกี่ยวกับเขากับย่ำกินน้ำมันเอาน้ำเขาล่องเขากับฟูใบมันออกใหญ่น่ะถ้าขี้ข้านเกี่ยวนะถ้าเขี้ยวบ่มีนะจ้าเอามาให้ดีนี่จ้าเอาเดี๋ยวจะบอกเฮ้อเจ้าเอาใบมันมาสักสี่ห้าใบทั้งยอดมันนะเจ้าเอามาปกเอามาใส่ผ้าปกให้เอาค้อนบุบบุบบุบให้มันแหลวหั่นแล้วบีบเอาน้ำมันบีบเอาน้ำบีบเอาน้ำมันมากินกืนบึกมันปันมันแบบมันเหม็นบ่เหมือนแต่ถ้าเอาไปเกี่ยวมันเหม็นเหมือนก็ได้รับก็ไม่ได้รับนี่บักคืนกักกะบะวันกักกะก็เดี๋ยวมันได้รับกลางๆจ่วงๆนี่เป็นว่ากี่ข้าวสลากวันนี้อนุโมทนาคุณด้วยนะสาธุสาธุอนุโมทนาสาธุสาธุเดี๋ยวข้าเจ้าว่าถ้ามันเป็นอย่างแม่กับผัวเบียเอาจะเอามาสักสี่ห้าใบหอม
วนี้เนาะเออเออพอคืออันที่มันที่มันบ่เป็นอย่างนั้นต้องเป็นใบต้องเป็นใบหญ้าที่มันบ่ถูกยาพ่นนะบ่บ่มีบ่มีพ่นยาพ่นอย่างใกล้ๆนั่นนะมันชอบบ่มีตีไหนวะสู้ยายังว่าให้บ้านเฮานี่ชอบบ่มีเนี่ยนะโอ้ยามึงไว้บ่มีบ่เจตีอ่ะเพิ่นมีให้กูตีกูตังกันไหนผู้บ้านเดิมในบ้านนี่บ่มีอ่ะมีเพียงบนตึกพุ่นเอ้ยพอแท่งน้ําก็มีมีผู้นะอือไปเหยื่อพอเด้อเมื่อคืนนี่ไปๆเด้อมันผูกก็ไปโอ้บ่ไปเอ้าอนุโมทนาสาธุสาธุคือมันเลี้ยวไปเมื่อคืนนี่เด้อฟังใจฮ้อนเจริญพรเจ้ากับพระเจ้าทุกเออลูกไหนมานี่ลูกบันดินดำลูกบันดินดำแจ่ซ้อนยังมาเอวสลักกับมุติไปบทอิดอยู่อ่ะมุติไปนครพนมมาบทอิดอยู่ถึงจอเปิ้ลเออเออเว้นอ้อปุ่นก็กว่าจะหายอิดก็เหมือนอยู่อืมแล้วก็ตุลุงก็ถึงบ่ได้แจ้งไปเป็นทางการเก่งใจเออสายบุญหลายตีหลายตังบ่ได้บอกบ่ได้กล่าวเฮาเพิ่นบางพ่องก็ประท้วงมาเออตุลุงกินตานๆพอบอกบ่กล่าวกันได้ฮู้จะได้จวนกันไปเป็นหมู่เป็นคณะเก่งใจเอาไว้ให้มันห่างๆสักน้อยก่อนอืมถ้ามีการมีงานอื่นอืมมีงานอื่นงานไกลมันห่างกันสักเล็กสักน้อยยังแคว้นกะอันนี้กับกินนะจ๊ะนี่เอองานต่องานงานต่องานน่ะผมได้อยู่ในยังเนาะจากงานขาวก็มางานดําอ่ะจากงานดําก็มางานแดงงานสีชมพูหั่นแหละเอออนุโมทนาเนอร์แม่เวเนอร์เออแกวันนี้ถึงว่าหิวจ้าอีกจ้ะเออวันนี้ได้อยู่โชคดีมีใจหลับดีฝันดีสาธุสาธุแม่อุ้ยคำนวณเจ็ดซ้อนดินดำเจริญพรไหวซาลูกไหนมาไม่แม่ติดสมัยนางแลห้างชักเจ้าเออเออในไลน์บ่มีมีแต่ในเฟซเจ้าเนาะเออหันในเฟซหันอยู่ไลน์บ่หันเดี๋ยวมันต้องปะกันสักเตื่อไลน์นี่เดี๋ยววันนี้เนาะมันก็ขึ้นนะเออเนาะขึ้นอยู่เจ้าของไม่อุ้ยมีแต่เจ้าเออโอ้ของตุลุงหมูมันหายไปไหนนี่ซ่อหาซ่อเออซ่อหาไหนก็ได้พื้นตะลังกลางควงก็ถึงบ่มีอ่ะนี่ก็เท่านี้แหละเออๆในที่กำลังตุลุงเลยค่ะจะมีเพลอะไรมีหยังมีหยังอยากเอามันไว้ไว้ไอ้น่ะเออมันก็เต็มวัดนี่กะจ้าเอออืมอันนี้ก็บ่หันเนาะบ่หันกะก็บ่มีเนาะเออมันโดนยาโดนหยังไปเหมือนกันนั่นจ้าอืมผู้ยันโมทนาบุญไปเนื้อไหนเสร็จเตียนว่าจะทําค่ะส่วนอันนี้เนาะคนไทยถอดต้นเนาะอ๋อได้หันอยู่เนาะเจ้าหันอยู่เจ้าเออเออเออโมทนาบุญด้วยนะเจ้าเอ้าสาธุสาธุอนุโมทนาสาธุสาธุมาเจ้าวันพฤหัสมาจันเออมาเจ้าวันพฤหัสวันจันเมื่อคืนปะกันที่สถานีวิทยุแห่งนี้เจริญพรเฮ้จะได้นั่นอ่านอ้าวเจริญพรเออสดายหายแซ่บฮัลโหลไผเอ่ยไผจันทร์ครับ
ฮอพ่ออินจันบ้านน้อยอ๋อแม่สู้วังเหนือเป็นจะได้พ่องน้ำน้องท่วมพ่องกันนะเออแม่สู้เหนือแม่สู้ใต้แม่สู้ใต้เออแม่สู้ใต้แม่มังปานหมดกันเนาะฮะกระเดะกระเดะหวานแม่มังปานพุ่นไก่เอออำเภอวังเหนือเนี่ยเนาะเออวันนั้นไปเอวที่อันวัดนั่นน่ะวัดอันอย่างก็ที่อันที่ทุเจ้าเป็นตายน่ะวัดผาจ่อลูกจ้าผาจ่อไปไกลก็ฮะไม่สุกไม่สุกอยู่เหนือบุญอยู่กะเออยังมาแวะซบลื้นอยู่ลูกลูกผาจ่อมาก็มาแวะซบลื้นขึ้นไปแอวอันปุ่นน่ะที่อันที่ทุเจ้าปุ่นเอาพระเจ้าไปไหว้บุญดอยปุ่นน่ะเออก็เป็นตาดีม่อนสบายดีบ่พ่อจันสบายดีครับไปแอวทางใดครับหวังนี่ไปทางใดครับแล้วฝนตกวันนี้เออแล้วบัดเดี๋ยวนี้ฟังสถานีได้นี่แล้วลูกนี้แล้วลูกนี้ไปถึงปุ่นกะโอ้สบายมากเนาะแม่ขจานโมเดิร์นเรดิโอก็ได้อยู่ลูกใกล้ๆกันท่านน่ะเนาะอนุโมทนาเนอะพ่อจันเนอะอังกะเออขอบคุณหลายๆว่างๆก็โทรมาหากันอีกอ่ะสาธุสาธุรับดีฝันดีเนอะเออเออเออสาธุสาธุโชคดีมีใจเอ้าจะหมดเวลาแล้วนี่รายการสุดรายสุดท้ายแล้วก็นี่เนาะ57นาที58รายสุดท้ายเนอเจริญพรมาสามเจ้าลงด้วยเออเจริญพรรู้จักเออเจริญพรนานนานเจริญพรกะปะฮ้อนกะโทรศัพท์ปะฮ้อนกะเอออันมันตากเอาตากฝนเนี่ยพ่องแม่วางเรดิโอเนอะชัดเจนเจ้าแม่วางเรดิโอชัดเจนได้พองานสลากอแต่เจ้าได้พอเจ้าโอ้ตกข่าวตกข่าวหมดแล้ววันนั้นก็โทรหาตุลุงสองสามเจ้าตุลุงมาห้าโทรศัพท์ไม่อุ้ยเลยเอาชะตาฝากหอมจนมหาชนชาติเนอะเจ้าเออดีละโทรหาตุลุงดูสามทีเจ้าเมื่อเชิญเตียนกูเจ้ากับได้อันได้ก็ได้อ่ะสองเครื่องแล้วเออบางเตี้ยบางเตี้ยก็ทานมดไปแห่ก็เสียบละไว้ก็ไม่ได้ไปเปิดมันอีกอ่ะอืมเอาอานุโมทนาขอบคุณขอบคุณนะอุ้ยอินเนอร์อ๋อขอบคุณขอบคุณหลายหลายจุดดีนักนักอายุวันโนสุขขังพลังเนอร์อุ้ยอินเนอร์9 4 7 2 โอ้ว่าสุดท้ายว่าเนี่ยมานี่ฮะเมาะเอ้าแล้วการตัดไปก็แล้วไปเนอะเจริญพรเจริญพรสัตว์สัตว์ลูกไหนมาอุ้ยอ่อนเจ้าอุ้ยอ่อนอุ้ยอ่อนอำเภอจำตองของเปาเจ้าขวงเปาจำตองกำลังโทรมากะโทรมาหลายเตือนแล้วกะโอ้เขามาหลายเตือนแล้วจ้าเออนั่นเตือนวันนี้มาปิดท้ายรายการเนาะจ้าลูกแรกเออลูกแรกหัวหอมอันตุลุงก็ถามอันเนี่ยแมงวันเพื่อมันเนี่ยใหญ่กว่าเอามาแก้โรคสะปะสะเปดอะเออตะกอนเขาเป็นละอ่อนเขาเป็นละอ่อนเป็นโรคเอาไปแก้บาดแก้แผล
เดี๋ยวนี้ขอแจ้แผลแก้โรคกระเพาะโรคอย่างสะป้าสะเป็ดกินก็ได้กระถาแก้นข้าวอาสังวิสุโลปุสะผู้พระเป่าใส่หั่นนี่สังวิสุโลปุสะผู้พระผู้พระ